ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนกาสร้างบ้านดินน้ำลมไฟขนกากเฮ้ยโย่สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ขนกากก็จะมาสร้างบ้านธาตุนั่นเองนะครับผมนะก็จะประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟนะครับผมนะก็เป็นธาตุนั่นเองนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า elemental นั่นเองนะครับผมวันนี้ขนกากจะมาสร้างบ้านธาตุดินนั่นเองนะฮะจะเป็นบ้านแบบไหนก็ได้นะครับขอให้เป็นธาตุดินก็พอนะวันนี้ขนกากจะมาสร้างเอาแบบไม่ใหญ่มากละกันนะธาตุดินนะครับผมมา1 2 3 4 5 6 7 8ละกัน2 3 4 5 6 7 8เอาเป็นบ้านชั้นเดียวละกันนะฮะนี่เลยอันนี้คือทางเข้านะครับผมนี่ความสูงของบ้าน1 2มาเบิ้ลมาเบิ้ลเอาใหม่1 2 3 4 5อ่ะแถมละกันแล้วก็เอ้ยไม่ต้องเราไม่ได้สร้างบ้านใหญ่ขนาดนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ World Edit เลยนะฮะและอีกอย่างนึงเมาส์ของเราเนี่ยก็เบิ้ลอยู่แล้วเมาส์ของคนกลางเนี่ยเบิ้ลอยู่แล้วนะฮะนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้น World Edit ก็ไม่จะเป็นอีกต่อไปเพราะมันวางได้รัวมากๆเพราะว่ามันเบิ้ลนั่นแหละฮะนี่โอ้โหรัวเลยฮะโอ้โหเลยนี่ฮะบ้านธาตุดินของขนกากนะครับผมนี่ประมาณนี้หลังคาอาจจะแสบตาหน่อยนะฮะพอดีว่าวันนี้ขอใช้ไลท์แมปหน่อยละกันเพื่อที่ว่าให้มันดูมีสีสันมากขึ้นนะฮะอยากให้เกมมันมีสีสันมากขึ้นนะก็ต้องใช้ไลท์แมปไงนะฮะโอเคเราจะมาสร้างกันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบจัดเต็มก็คือเราจะมีของตกแต่งด้วยนะฮะอันนี้คือเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับชั้นเดียวเอาอยู่เลยนะเนี่ยโอเคกระจกเอาเป็นนี่ละกัน1 2นี่ฮะกระจกบานใหญ่ไปเลยนี่เอาแบบว่าเห็นข้างนอกอ่ะเห็นข้างนอกอ่ะนี่นะฮะก็วางไปเลยนี่นะครับตรงนี้ด้วยมีกระจกเผื่อว่ามีโจรมาแอบชะโงกหน้านะครับหัวนอนไม่ต้องมีกระจกหรอกมั้งเนี่ยเอ้ยผมว่ามันจะไอ้นี่ไปหรือเปล่าผมว่าบ้านเรามันจะดูโอเคมันพอดีแล้วตรงนี้พอดีเลยนะฮะโอเคมาของตกแต่งนะฮะแน่นอนว่ามันต้องมีโต๊ะครับมีหีบด้วยนะฮะจุกบ็อกซ์เอนเตอร์เชสแล้วก็ทอชนะครับนี่เลยตรงนี้เลยนะฮะนี่หัวนอนนี่เอ้ยวางตรงไหนดีอะจุกบ็อกซ์เอนเตอร์เชสนี่ส่วนหีบเหรอแล้วแต่เลยนะเอ้ยเอางี้ดีกว่าโซฟานะฮะเอาเป็นสีน้ำตาลแล้วกันมีไหมเอาไม่มีก็เอาสีส้มก็ได้โหใหญ่มากไม่ไหวเอาเป็นแบบว่าใช้ไม่ต้องใช้ม็อดนะฮะเป็นเก้าอี้นะครับเอาไว้นั่งเล่นนี่มีป้ายด้วยนี่เอาเฮ้ยนี่ประมาณนี้นะฮะเอาเลยละนี่ประมาณนี้นะนี่เลยสองฝั่งแล้วถามว่าหีบไว้ตรงไหนเหรอหีบก็เอาไว้ไม่ได้ดิ
ตรงหัวนอนไม่ได้นะครับเตียงคู่แล้วกันนี่เตียงคู่หีบก็อย่างนี้ก็ได้นะนี่โอเคเมาส์อาจจะเบิ้ลนิดนึงนะครับอย่าไปสนใจเลยพอมาถึงหลังคาใช่ไหมก็ขอใช้โรอีดิตนั่นละกันเริ่มคันไม้คันมือซะละสิหลังคาเอ้ยไม่ต้องดีกว่านะโอเคก็เสร็จกันไปแล้วสำหรับบ้านบ้านธาตุนะครับธาตุดินของคนกากนะครับผมนะโอเคก็สำหรับวันนี้คนกากขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขนเทพอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับวันนี้คนเทพก็จะมาสร้างบ้านธาตุนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนะฮะหรือเรียกกันง่ายๆเลยนะครับเรียงเอาแบบที่แบบง่ายที่สุดนะครับดินน้ำลมไฟนะครับก็วันนี้นะฮะคนเทพจะมาสร้างบ้านธาตุน้ำนะครับน่าจะไม่ยากหรอกมั้งก็น่าจะเป็นพวกบ้านน้ำแข็งหรือว่าบ้านน้ำก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะเพื่อความเป็นระเบียบในวันนี้คนเทพจะเว้นระยะ3บล็อกนะครับมาเอาเป็นบ้านน้ำแข็งละกันนะฮะบ้านน้ำแข็งแล้วถ้ามันละลายก็น่าจะเละใช่ไหมช่างมันเถอะสร้างไปครับเพราะยังไงน้ำแข็งเนี่ยก็เป็นธาตุน้ำเหมือนกันนะครับไม่น่าจะละลายหรอกมั้ง2 3 4 5วันนี้นะครับขออนุญาตใช้เบอร์อีดิทแล้วกันเพราะว่าคนเทพเนี่ยจะทำเป็นบ้าน2ชั้นนะครับขอจะสีเลย1 2 3 4ใช่ป่ะ5นะครับอันนี้5ถ้ารวมจากตรงขอบด้วยก็เป็น5นะครับขอบอันแรกเนี่ยข้างล่างสุดเนี่ยโอเคนี่พอดีป่ะพอดีนะครับวางไปเลยกระจกเหมือนกันนะครับนี่ตรงกลางเอาเป็นทางขึ้นละกันนี่มาเรามากันที่ชั้น2นะฮะชั้น2ทับเซต174 1 2 3 4 5นะครับแล้วก็ทับวอ174หลังคาทึบนี่นะครับโอเคตรงนี้จะเป็นน้ำนะฮะวิมันจะละลายเปล่าวะไม่ผมไม่รู้อะอุดก่อนกันเหนียวก่อนเอาเป็นทางขึ้นปกติแล้วกันเอาเป็นบันไดนะครับเอาเป็นบันไดบันไดปีนนะครับนี่ฮะบันไดปีนนี่ฮะชึบกระจกเอาเป็นกระจกสีฟ้าแล้วกันนะครับไลท์บูสเตนกันเพนนะครับต้องเป็นแบบธาตุน้ำไงมันต้องดูแบบบ้านคือมันต้องแบบเป็นวันน้าเย็นอ่ะเข้าใจไหมสีวันน้าเย็นนะครับแบบเห็นแล้วแบบเอ้ยเห็นสีแล้วรู้สึกว่ามันเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกถึงความเย็นความสดชื่นนะครับประตูอ่ะประตูเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับมีประตูแบบนี้เลยนะครับนี่โอ้ยโคตรสวยเลยอ่ะนะฮะอันนี้คือชั้นแรกนะครับผมมาชั้นที่สองเลยฮะก็ต้องแบบว่าเฮ้ยแป๊บนึงกระจกที่นอนอ๋อโอเคเอางี้ดีกว่าเฮ้ยหรือไม่ต้องนี่ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าชั้น2เนี่ยจะเป็นห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนชั้นล่างก็เป็นพวกห้องครัวแล้วกันสมมุตินะฮะห้องนอนนี่ตรงนี้ไม่ต้องเดี๋ยวแสงมันจะแยงตานะครับแค่นี้ก็แยงแล้วเนี่ยกระจก4ด้านเนี่ยนะครับเอ้ย3ด้านนะฮะโอเคเรามากันที่หลังคาก่อนเอากันที่ภายนอกก่อนนะฮะหลังคาผมจะเอาเป็นแนวบันไดละกันนะครับเพราะว่ามันดูนี่ดีมันดูสวยดีนะทับเซต147นะครับโอเคทีนี้นะครับเราก็เซกนี่ฮะโอ้โหมันขึ้นมาเลยเนี่ยเห็นไหมแพ็กเก็ตไอสเตย์นะครับผมเสกมาเลยนี่เดี๋ยวผ
ความสวยงามนะครับอันนี้คือบ้านธาตุน้ำนะครับถ้ามันละลายก็นั่นแหละเรียบร้อยนะกลายเป็นน้ำของจริงเลยก็ว่าได้นะครับของก็อาจจะเสียหายก็เป็นได้นะครับบ้านธาตุน้ำนะครับนี่โอเคเฮ้ยมันต้องนี่ฮะเพื่อความสวยงามนะสำหรับผมมันต้องเลยมาอย่างนี้นิดนึงนะครับนี่มันต้องเลยมาบล็อกหนึ่งเนี้ยผมว่ามันจะสวยนะครับโอ้โหแค่ตัวบ้านยังไม่รวมตกแต่งนะฮะโอเคตกแต่งดีไหมอ่ะตกแต่งเลยแล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆละโอเคที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ3อย่างนี้หีบกองครับ Ender Chest เฮ้ยผมว่าหีบเอาไว้งี้ดีกว่านี่แป๊บนึงจุกบ็อกนะครับ Anvil ก็ได้เอา Anvil จุกบ็อกเป็นหีบเฮ้ยมันจะไอ้นี่ครับมันจะไม่เท่ากันนี่หีบเอาไว้อย่างนี้ดีกว่านี่ถ้าเกิดอยากให้มันสูงไปกว่านี้ก็เอาสแตร์ไม่สวยครับไม่สวยเอาแค่นี้พอละเอาสูงแค่นี้พอนะนี่เอาไปนี่ครับเอาใบไม้มาวางก็ได้นะนี่เอาใบไม้นี่จะได้เปิดหีบชั้นที่3ได้นะฮะส่วนตรงนี้เหรอแล้วแต่อยากเป็นอะไรก็ได้แต่ผมเอาไว้ลงๆแล้วกันเดี๋ยวมันจะลกเกินไปนะครับโอเคเรามาส่วนของห้องนอนนะครับห้องนอนเตียงคู่นะครับเตียงคู่นะนี่เตียงคู่แล้วก็จุกบ็อกแล้วกันอีกอันนึงเพื่อความผ่อนคลายนะครับเปิดเพลงก่อนนอนฟังอะไรเงี้ยชักเกอร์บ็อกไปชักเกอร์บ็อกเอ้ยเพื่อความเฟี้ยวนะครับอาร์เมอร์สแตนพูดถูกแล้วนะครับบูแบนเนอร์ไปตรงนี้นะครับอาร์เมอร์สแตนเอาไว้ตรงนี้ละกันนะเอาเกาะเพชรวางไปเพื่อความสดชื่นนะครับเพราะว่าเกาะเพชรเป็นสีฟ้านะครับโอเคเสร็จกันไปแล้วฮะสำหรับบ้านธาตุน้ำของคนเทพนะครับเป็นยังไงสวยกันไหมฮะโอเคก็เสร็จกันไปแล้วนะครับผมก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์เฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้แฮกเกอร์ก็จะมาสร้างบ้านธาตุเรียกว่า1ใน4ละกันนะครับผมจะมาสร้างบ้านธาตุไฟนะครับก็มันจะมีดินน้ำลมไฟนั่นเองนะครับโอเคโอ้ธาตุไฟเหรอโอ้ถ้าสร้างใกล้กับธาตุน้ำเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเละอยู่นะฮะเอาไงดีอะเอาเป็นเอางี้ดีกว่าเอาง่ายๆเลยเอาเป็นบล็อกแมกมาละกันนะครับผมเพราะว่าแมกมาก็เป็นไฟใช่ไหมล่ะเออนะครับถ้าเกิดว่าเราสร้างเป็นลาวาเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเกิดความเสียหายได้นะครับหรือว่าลาวาดีไม่เอาดีกว่านะครับแมกมาง่ายสุดนะ
โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบ้านธาตุไฟของแฮกเกอร์นะครับคุณผู้ชมคิดอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้เทพเจ้าซีอุยจะมาสร้างบ้านธาตุลมนั่นเองนะครับผมนะโอเคก็น่าจะเป็นบ้านที่สร้างง่ายที่สุดแล้วนะครับเพราะเป็นธาตุลมนะโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับหลักๆเลยก็จะมีหีบกองคราฟเตาเผานะครับแล้วก็เตียงนะฮะแค่นี้เองนะบ้านธาตุลมนะครับมาเว้น3ช่องใช่ไหม1 2 3โอเคหีบเอากี่ชั้นดีอ่ะมีต้องมีประตูด้วยครับไม่งั้นเดี๋ยวเข้าบ้านไม่ได้นะนี่ฮะ1 2แล้วนึงนะ1 2โอเคมานี่นะฮะประตู4แล้วกันอันนี้คือกล่องเก็บของนะครับกล่องครับต่อมาเลยจึ๊บๆโอเคประมาณนี้พอนะครับแล้วก็เตียงนอนตรงนี้เราตรงประตูแล้วกันนี่นะครับ2บล็อกใช่ป่ะ1 2ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรดีอ่ะเอาเป็นช่างมันเถอะกล่องครับสลับกันไปสลับกันมาแล้วกันนี่อ่ะโอเคก็เสร็จกันแล้วนะครับสำหรับบ้านธาตุลมของพระเจ้านะครับไม่ได้ติดตลกนะก็มันเป็นธาตุลมอ่ะมันเป็นอากาศนะครับมันก็มองไม่เห็นไงนั่นแหละฮะคือบ้านธาตุลมถึงบอกไงว่ามันสร้างง่ายที่สุดแล้วนะฮะโอเคก็คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสำหรับบ้านของแต่ละคนนะครับผมก็คอมเมนต์ได้เลยนะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ